ับมากันในช่วงนี้ครับมาติดตามข่าวบันเทิงต่างประเทศกันบ้างนะครับกับงานประกาศผลรางวัลทางดนตรีที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยทีเดียวนะครับ Billboard Music Awards 2019ล่าสุดนั้นนะครับก็มีการประกาศรางวัลไปแล้ววันนี้เนี่ยเรามีภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยใครสามารถคว้ารางวัลอะไรไปครองไปติดตามกันครับและแน่นอนว่าท็อปโซเชียลอาร์ติสต์จะเป็นของใครไปไม่ได้เลยนอกจากหนุ่มๆจากเกาหลีวง BTS บอยแบนด์ที่มีแฟนคลับแข็งแกร่งที่สุดในโลกนะคะพวกเขาก็ได้รับรางวัลใหญ่อย่างท็อปดูโอกรุ๊ปอาร์ติสต์ซึ่งเป็นศิลปินเคป๊อปวงแรกของโลกที่ได้รับรางวัลนี้อีกด้วยค่ะตอนนี้เรามากันถึงเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมกับน้องนิวเนี่ยจะพาไปดูนะฮะบรรยากาศพรมแดงเมื่อเช้านี้นะครับ Billboard Music Awards รวมถึงรางวัลใหญ่ๆมีใครได้รับรางวัลกันบ้างครับศิลปินชายที่โดดเด่นที่สุดคงหนีไม่พ้น BTS หรือ Bangtan Boys ที่พวกเขาแต่งหล่อกันทุกคนนะครับสไตล์ก็สดใสน่ารักเคป๊อปบนพรมแดงครับกลับมาช่วงนี้ครับอัปเดตข่าวบันเทิงจากฝั่งต่างประเทศนะครับไปที่งานประกาศรางวัล2019 Billboard ขอไปครับ Billboard Music Awards นะครับว่าใครจะได้รางวัลอะไรบ้างครับส่วนด้านวง BTS ครับก็ได้ร่วมแสดงเพลง Boy With Love นะครับที่ร้องกับนักร้องสาวเฮลซี่นะครับผมที่เรียกเสียงกรี๊ดได้อย่างล้นหลามครับและพวกเขานะครับยังสร้างประวัติศาสตร์ครับเป็นศิลปินเคป๊อปวงแรกที่ได้รับรางวัล Top Duo Group จากงาน Billboard Music Award นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยดีใจสุดๆไปเลยครับ We did it! Yeah! For the first time! Never expected it for the first time ever. Amazing! Yeah, thank you armies, like you did it. Yeah, seriously. You guys did it.โอ้โหเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการเปิดโชว์ที่อลังการแล้วก็ตลอดในงานประกาศรางวัลก็มีโชว์ดีๆอีกมากมายนะครับรวมถึง BTS ก็สร้างประวัติศาสตร์อีกแล้วแน่นอนค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าโกนเต็มตัวทีเดียวเลยนะคะปีนี้จะเป็นอีก1ปีหนึ่งปีทองจะพูดว่าไงไม่อยากจะพูดว่าทองเพราะมันทองตลอดทองมากมากขั้นกว่าดับเบิ้ลไปเลยเลยแบบนี้นะโอ้นะคะรอติดตามกัน